มันไม่รับสายกูเลยอ่ะแถมปิดเครื่องหนีไปแล้วด้วยแต่มึงคุยกับมันแล้วใช่ไหมแต่มันก็ไม่ยอมบอกว่ามันอยู่ไหนแต่ว่ามันบอกว่าพรุ่งนี้มันจะมาเรียนนะเว้ยหรือว่าเราค่อยคุยกับมันพรุ่งนี้ดีวะกูกลัวมันจะไม่ทันนะดิกูต้องคุยวันนี้ให้ได้เหมือนมันอยู่ในผับแต่ว่าที่ไหนก็ไม่รู้ว่ะกูก็จำไม่ได้เหมือนกันมันอยู่ในห้องน้ำอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวกูลองไล่ถามคนอื่นดูว่ามีใครไปเที่ยวแล้วเจอพลอยบ้างหรือเปล่าโอเคแค่นี้นะไปเดี๋ยวอัปเดตนี่มันอะไรกันอะคะพี่แบงค์ทำไมวุ่นวายกันจังเลยพลอยมีปัญหานิดหน่อยอะปัญหาอะไรอีกอะคะแล้วทำไมพี่จะต้องคอยแก้ปัญหาให้เขาด้วยคราวที่เราก็ให้อิงช่วยโกหกแฟนให้แล้วคราวนี้ก็ยังหนังรอบทุ่มครึ่งเต็มหมดแล้วอะค่ะเป็นรอบสี่ทุ่มครึ่งเลยพี่แบงค์อยากนั่งตรงไหนดีคะข้างหลังหรือว่าตรงกลางดีได้หมดอะอิงเลือกเลยฮัลโหลไอ้ต้องคืนนี้มึงไปไหนวะทองหล่อเปล่าไม่ได้ไปแต่ว่าถ้ามึงเจอพลอยอ่ะบอกกูหน่อยดิแล้วกูไม่แทนนะไปกับมึงรู้ป่ะไปแทนไปข้าวสารเนาะโอเคอิงกดจองตั๋วแล้วนะคะฮัลโหลไอ้แทนมึงอยู่ข้าวสารใช่ป่ะถ้ามึงเจอพลอยอ่ะโทรบอกกูหน่อยดิthank you มากเอมี่กูรู้แล้วว่าไอ้พลอยอยู่ที่ไหนจริงเหรออยู่ไหนอ่ะโอเคอิงพี่ขอโทษนะพี่ต้องไปหาพลอยจริงๆอ่ะเราถ้าอิงขอให้พี่อยู่กับอิงอะคะแต่นี่มันเรื่องสำคัญจริงๆนะอิงที่สำคัญอะเรื่องหรือว่าคนอย่าเพิ่งหาเรื่องทะเลาะกับพี่ตอนนี้ได้ไหมพี่ไม่มีเวลาถ้าพี่ไปอิงไม่รับปากเหมือนกันนะคะว่าระหว่างเราจะเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า